สวัสดีครับทุกท่านใครมีพัดลมแบตเตอรี่เก่าแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับอันนี้ผมได้ทำการรื้อแผงวงจรของมันออกมาแล้วนะครับก็เหลือแต่สายของมอเตอร์นะครับมอเตอร์รุ่นนี้ครับเขียนบอกว่าใช้ไฟ5โวลต์นะครับแต่ตอนนี้จะมาใช้ไฟกับแบตเตอรี่12โวลต์จะพามาทำกันนะครับมาสายไฟเก่ามาเส้นหนึ่งครับทีนี้เป็นสายจะมาต่อพัดลมดำใส่ดำนะครับแบบง่ายๆนะครับใช้งานได้จริงครับใช้ผ้าเทปมาพันป้องกันให้มันช็อตกันเช่นนี้ไม่ได้ใช้ครับมาดูที่แบตเตอรี่ครับ มาดูที่แบตเตอรี่ครับไม่ต้องเลยผ่านวงจรอะไรเลยนะครับเข้าแบตเตอรี่12โวลต์โดยตรงเลยนะครับมาดูกันนะครับใช้งานได้จริงนะครับดำใส่ลบนะครับแดงใส่บวกครับเห็นไหมครับ12โวลต์พัดลม5โวลต์ครับใช้งานได้นะครับโดยไม่ต้องผ่านวงจรอะไรเลยนะครับเย็นสบายลมแรงมากเลยครับดูครับดูแรงขนาดไหนครับดูดีครับสวัสดีครับ